วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Half a News Day ค่ะช่วงเวลาเพลินข่าวนะคะเที่ยงนี้พบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะทานข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังคะวันนี้เรามีข่าวดีๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมในช่วงเที่ยงแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพูดไปถึงในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะคะที่หลายๆท่านโดยเฉพาะในช่วงใบเกษียณค่ะได้ทำงานเป็นเดือนสุดท้ายอย่างคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายของเรานะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะใบเกษียณหลายท่านเองนะคะก็ยังคงมีพลังที่จะทำงานต่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อที่สำคัญค่ะก็ยังมีพลังในการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะมีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ต้องลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ว่าขณะเดียวกันเองลูกหลานอย่างเราเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลพวกท่านอย่างไรในช่วงที่เกิดขึ้นนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะแม้ในวัย65ปีแต่อนัตอมรศักดิ์อดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมีความสุขกับการปรุงผัดไทยและหอยทอดขายในราคาห่อละ 10-20 บาทภายในชุมชนหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ชาวบ้านในช่วงโควิด-19บอกมาได้คิดจะเป็นกำไฮอย่างถึงวันนี้ถ้าซอเฮาฮับงานกิโล300นะแล้วมาขายตอนนี้จาน4บาทก็ได้ประมาณสักครึ่งนึงบางวันก็มีคนมาเหมาไปเลี้ยงต่อออกไปแจกเนี่ยอานัทเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ยังมีพลังในการทำงานแม้ค่าตอบแทนไม่มากแต่ก็สุขใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณมาร์เก็ตซึ่งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยแสดงศักยภาพและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงแนะนำผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุมีกิจกรรมที่สร้างสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ในช่วงโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายผู้สูงวัยควรใส่ใจสุขภาพไม่เฉพาะในการใช้ชีวิตในสังคมแต่สมาชิกในครอบครัวก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างในสถานการณ์ที่ยังทั่วโลกยังระบาดไม่หยุดรอบๆบ้านเราก็ยังรุนแรงวัคซีนก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราติดเชื้อเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากแล้วเสียชีวิตมันเยอะแล้วก็ลูกหลานหรือคนหนุ่มคนสาวที่เราสัมผัสเขาอาจจะแพร่เชื้อให้เราได้โดยที่เขาไม่มีอาการนั้นก็เลยอยากย้ำว่าเราต้องดูแลเป็นพิเศษคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติคาดว่าในปี2564ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง120ของประชากรทั้งประเทศหลายๆท่านที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะก็จะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปค่ะอย่างบางท่านเองนะคะเป็นถึงระดับผู้บริหารในองค์กรหรือว่าเป็นระดับหัวหน้าในองค์กรแต่เมื่อผ่านในช่วงวัยเกษียณแล้วเนี่ยหรือว่าเกษียณการทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปค่ะดังนั้นนะคะลูกหลานคนที่จะพูดคุยทำความเข้าใจค่ะที่สำคัญก็คือยังให้ความสำคัญกับพวกเขาเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมอยู่ด้วยค่ะมาถึงช่วงรู้หรือไม่นะคะวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านหางจระเข้ค่ะหลายท่านเองนะคะอาจจะรู้จักว่าว่านหางจระเข้นั้นเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาแผลไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนรวกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่านหางจระเข้นั้นมีประโยชน์มากกว่านี้ค่ะติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่ค่ะรู้หรือไม่ว่านหางจระเข้ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกว่านหางจระเข้เป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะลำต้นเป็นข้อตัวใบหนามีปลายแหลมมีสีเขียวอ่อนหรือว่าเขียวเข้มค่ะอวบน้ำภายในเป็นวุ้นใสน้ำยางมีสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะโดยว่านหางจระเข้มีมากกว่า300ชนิดอายุเฉลี่ย 4-5 ปีแต่ว่าถ้าดูแลรักษาดีก็อาจจะอยู่ได้นานถึง8ปีเลยค่ะปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะสมุนไพรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นว่านหางจระเข้ที่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรยารักษาโรครวมถึงการเสริมความงามด้วยค่ะว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นวุ้นใสๆที่อยู่ข้างในมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดการอักเสบสมานแผลฆ่าเชื้อและสลายพิษของเชื้อโรคสามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลที่เกิดจากของมีคมหรือผิวหนังถลอก
นอกจากนี้นะคะว่านหางจระเข้นั้นยังช่วยปลอบประโลมผิวจากอาการผิวไหม้จากแดดได้อีกด้วยค่ะส่วนน้ำยาบนผิวเปลือกว่านหางจระเข้ยังถูกนำมาสกัดเป็นยาดำค่ะเป็นยาตั้งต้นในการผลิตยาตำรับโบราณรักษาโรคต่างๆนะคะอย่างเช่นยาถ่ายแล้วก็ใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิจัยสูตรยาดำเพื่อได้คุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากลโดยว่านหางจระเข้ที่ใช้ต้องเป็นพันธุ์เฉพาะที่อวบน้ำมากค่ะเพื่อจะได้น้ำยางในปริมาณที่มากด้วยส่วนวุ้นใสๆในว่านหางจระเข้นั้นนะคะเมื่อนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสามารถช่วยดับร้อนแล้วก็รักษาอาการต่างๆเช่นน้ำผักหวานป่าผสมว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารช่วยแก้ปัญหาการขับถ่ายแก้ร้อนในและก็ดับพิษไข้ด้วยสามารถรับประทานได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นด้วยค่ะว่านหางจระเข้ดูแลง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเหมาะแก่การมีติดบ้านเอาไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะคะโดยหากจะนำบุญใสมาใช้จะต้องล้างน้ำยางออกให้หมดเพื่อป้องกันน้ำยางจากเปลือกที่มีสารแอนทราควินอนเพราะว่าอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะเห็นสรรพคุณของว่านหางจระเข้มากมายขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะปลูกเอาไว้ติดที่บ้านอย่างน้อยสักต้น2ต้นก็ดีค่ะส่วนในช่วงวอร์สเราวันนี้นะคะพาไปความรู้จักกับภาษาอังกฤษนะคะที่มีคำศัพท์ที่ว่าวิทวีนแล้วก็อมังค่ะ2คำนี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้กับครูเจน่าเลยค่ะHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงค่ะมีความสุขแล้วก็สนุกกันไหมคะถ้าถามว่าอยู่ท่ามกลางภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรคะอยู่ท่ามกลางภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า among ไม่ใช่ among นะคะตัวอย่างประโยคเช่น He sat among his friends He เขาผู้ชาย satแปลว่านั่งค่ะเป็นอดีตของ sit นะคะ among ก็คืออยู่ท่ามกลาง his ก็คือของเขา friends ก็คือเพื่อนของเขานั่นเองค่ะและคำว่า among นะคะยังใช้ความหมายคืออยู่ท่ามกลางระหว่าง3คนหรือ3สิ่งขึ้นไปค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ he is standing among the trees okay he คือเขาผู้ชาย is standing แปลว่ากำลังยืนอยู่ค่ะAmong คืออยู่ท่ามกลาง the trees trees มี s ก็คือต้นไม้หลายต้นนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่าระหว่างค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งหรืออยู่ระหว่าง2สิ่งหรือ2คนนะคะเราจะใช้คำว่า between อีกครั้งนึงค่ะ between ตัวอย่างประโยคเช่น she sat between Joe and Joy she เธอผู้หญิงค่ะSat อดีตของ sit ก็คือนั่งนะคะ between คืออยู่ระหว่างใครกับใครคะ Joe และ Joy โอเคค่ะนอกจากนี้นะคะ between ยังใช้เปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งตัวอย่างประโยคเช่น between watermelon and pineapple watermelon is my favorite fruit between ระหว่าง watermelon ก็คือแตงโมค่ะ and และpineapple ก็คือสับปะรดนะคะ watermelon แตงโม is my เป็นอะไรของฉันคะ favorite ในที่นี้แปลว่าโปรดหรือชอบที่สุดค่ะ fruit ก็คือผลไม้เป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดนะคะเอาละค่ะน้องๆทราบแล้วนะคะว่าความแตกต่างของการใช้ among และ between ใช้ต่างกันยังไงทบทวนอีกสักครั้งค่ะถ้าเกิดอยู่ระหว่างหรืออยู่ท่ามกลาง3สิ่งหรือ3คนขึ้นไปจะใช้คำว่า amongส่วนระหว่าง2สิ่งหรือ2คนค่ะก็คือ between พบกับ Teacher Jenna ได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time ค่ะบ๊ายบายขอบคุณครู Jenna มากๆเลยนะคะสรุปก็คือ between ใช้กับสิ่ง2สิ่งค่ะแล้วก็ among เองใช้กับ3สิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือรายการ Have a News Day ช่วงเวลาเพลินข่าวค่ะชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางทีวีหมายเลข4 ALTV ค่ะหรือชมผ่านทางแพลตฟอร์มก็ได้นะคะที่เว็บไซต์www.altv.tv ค่ะหรือชมผ่านทาง Facebook YouTube ก็ได้นะคะเสิร์ชเข้าไปคำว่า ALTV 4ค่ะแอดมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะที่ line @altv4 ค่ะหรืออีเมลเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ happenewsday@altv.tv ค่ะส่วนนี้เวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะ Have a wonderful day ค่ะสวัสดีค่ะ